วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันพุธบ่าย3โมงนิดๆทางททบ5กับแนนและรายการ Health Me ค่ะตอนนี้ได้เวลามาส่งตรงข้อมูลดีๆสำหรับคนรักสุขภาพถึงหน้าจอบ้านคุณผู้ชมกันเลยนะคะงั้นเริ่มต้นลุยกันเลยดีกว่ากับกิจกรรมที่ทุกคนต้องทำแทบจะทุกวันนั่นก็คือการขับรถนั่นเองคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าการขับรถเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งด้วยแน่ชักจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ว่าขับรถเสี่ยงเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วก็ไปหาคำตอบพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยค่ะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องขับรถอยู่เป็นประจำปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่ต้องคอยระวังอุบัติเหตุเท่านั้นแต่ยังต้องคอยระวังโรคมะเร็งอีกด้วยล่ะค่ะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้ทำการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังในสหรัฐอเมริกาพบว่ามะเร็งผิวหนังพบในอวัยวะด้านซ้ายของลำตัวมากกว่าด้านขวาโดยมะเร็งผิวหนังที่นำไปสู่การเสียชีวิต2ชนิดคือมะเร็งไฝจะพบที่ด้านซ้ายของผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ52และมะเร็งชั้นหนังกำพร้าจะพบที่ด้านซ้ายของผู้ป่วยร้อยละ53ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงถึงความเกี่ยวข้องระหว่างการขับรถกับการเกิดมะเร็งผิวหนังเพราะในสหรัฐอเมริกาคนขับรถจะนั่งอยู่ด้านซ้ายร่างกายด้านซ้ายจึงถูกแสงแดดมากกว่าด้านขวาสอดคล้องกับผลการวิจัยในออสเตรเลียที่ผ่านมาที่พบว่าเซลล์มะเร็งของผู้ชายชาวออสซี่มีการเจริญเติบโตที่ด้านขวามากกว่าด้านซ้ายสอดคล้องกับการขับรถในออสเตรเลียที่พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมจึงเกิดกรณีดังกล่าวในความเป็นจริงคือกระจกจะป้องกันได้แต่เฉพาะรังสี UVB เท่านั้นแต่ไม่สามารถป้องกันรังสี UVA ที่เป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งและริ้วรอยแห่งวัยได้ดังนั้นการขับรถเป็นเวลานานๆจึงอาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้นั่นเองค่ะคุณหมอคะต้องโดนแสงแดดมากแค่ไหนถึงจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังคะแหมไม่น่าเชื่อเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าการขับรถเนี่ยก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะคำถามที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากไว้เมื่อสักครู่นี้น่าสนใจมากๆวันนี้ค่ะแนนก็เลยอาสาพามาหาคำตอบจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชายธนสิทธิชัยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะงั้นเริ่มถามคุณหมอก่อนเลยค่ะว่าไอ้เจ้าแสงแดดที่เราต้องเจอมันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้ยังไงคะคือหลักการของการเกิดมะเร็งเนี่ยมันเป็นหลักการเดียวกันหมดฮะในมะเร็งทุกชนิดเนี่ยก็คือประกอบด้วยส่วนของเขาเรียกว่าสารก่อมะเร็งแล้วก็ส่วนของปัจจัยของตัวเราเองแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของสิ่งแวดล้อมที่จะเพิ่มหรือลดอัตราการเกิดในแสงแดดเองเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของสารก่อมะเร็งในแสงแดดเองเนี่ยจะมีรังสีอัลตราไวโอเลตซึ่งตัวรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยมันจะไปทำลายใน DNA ของตัวเซลล์ของผิวหนังถ้าหากว่าเราได้รับในเวลาที่นานพอก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแล้วก็เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ผิวหนังดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ผิวหนังแล้วเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งขึ้นมาได้นั่นก็คือขึ้นอยู่กับระยะเวลานั่นเองเหมือนที่คุณผู้ชมทางบ้านฝากคำถามไว้เลยค่ะว่าอย่างนี้เนี่ยเราต้องรับแสงแดดนานขนาดไหนแล้วถึงจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะมันมีหลายชนิดฮะมะเร็งผิวหนังเนี่ยบางชนิดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะว่าแค่มีการบาดเจ็บต่อเซลล์ผิวหนังเนี่ยครั้งเดียวก็สามารถจะก่อให้เกิดมะเร็งภายหลังในเวลา10 ปีต่อมาแต่บางชนิดเนี่ยต้องโดนซ้ำๆแล้วก็เป็นการสะสมของความผิดพลาดของการกลายพันธุ์ก็จะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งนอกจากแสงแดดแล้วยังมีปัจจัยไหนอีกไหมคะหรือว่าปัจจัยอื่นๆที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังนะคะก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วฮะว่าตัวมะเร็งเองเนี่ยประกอบด้วย3 ส่วนก็คือตัวสารก่อมะเร็งแล้วก็ตัวสภาวะร่างกายเราเองแล้วก็ส่วนที่3ก็คือส่วนที่จะเพิ่มหรือลดในส่วนของตัวสารก่อมะเร็งเองเนี่ยนอกจากแสงแดดแล้วเนี่ยก็ยังมีการสูบบุหรี่แล้วก็เชื้อไวรัสบางชนิดเช่น HPV ก็ทำให้เกิดได้ฮะแล้วก็รวมทั้งสารก่อมะเร็งบางอื่นๆเช่นสารเคมีบางชนิดเช่นสารหนูซึ่งพบในยาลูกกลอนส่วนในปัจจัยของตัวผู้ป่วยเองคนเองเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นการซ่อมแซมมันก็จะไม่ดีการตรวจจับของภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีเช่นคนไข้ที่ป่วยเป็นโรค HIV เนี่ยก็จะทำให้เกิดหรือได้รับภูมิคุ้มกันที่ยากดภูมิคุ้มกันก็จะทำให้เกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นปัจจัยที่อื่นๆที่ทำให้เกิดได้ค่ะคุณหมอขาแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองไหมคะว่าอาการแบบไหนที่มันจะบ่งชี้ว่าเราเป็นโรคมะเร็งผิวหนังนะคะก็คือถ้าหากว่าเราเกิดมีไฝที่ผิดปกติขึ้นมาโดยเฉพาะไฝที่โตเร็วหรือว่ามีเนื้อนูนขึ้นมาในตำแหน่งที่มันโดนแดดเราก็ให้สงสัยไว้ก่อนส่วนบางครั้งเนี่ยเราก็มีผิวหนังที่มันขรุขระที่ผิดปกติขึ้นไปบางคนเนี่ยเขาเป็นแผลเรื้อรังแล้วเกิดมา
เกิดมาเจอว่าในตัวแผลเรื้อรังเขาเองเนี่ยมีขอบผุขระขึ้นมาเนี่ยก็ต้องควรจะระวังเอาไว้นี่แหละค่ะใครก็ตามที่สงสัยว่าเออเราอาจจะเป็นโรคมะเร็งผิวหนังลองสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอบอกไปแล้วก็รีบไปพบแพทย์กันละกันนะคะสุดท้ายคุณหมอค่ะไม่ถามไม่ได้แล้วอยู่ใกล้คุณหมอเก่งๆแบบนี้ต้องถามถึงวิธีการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งผิวหนังเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างคะคือเราทราบว่ามะเร็งผิวหนังเนี่ยเกิดจากตัวที่เป็นสารก่อมะเร็งและก็ตัวที่จะลดการเกิดนั่นน่ะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งเช่นเราไม่ไปกลางแดดในเวลานานๆ โดยเฉพาะช่วงเวลาแดดที่มันแรงๆก็คือช่วงเวลาของประมาณ10โมงถึงบ่าย3โมง นะฮะหรือถ้าหากว่าเราจำเป็นต้องไปอยู่ในช่วงกลางแดดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะอยู่นานเกินกว่า 20-30 นาทีโดยไม่มีการป้องกันค่ะนะในการป้องกันเนี่ยเราอาจจะใช้ร่มช่วยได้หรือว่าหลีกเลี่ยงโดยการไปยืนในที่ร่มหรือเดินตามเงาแดดนะฮะแล้วก็ถ้าหากจำเป็นจริงๆนะก็ควรจะต้องทาครีมกันแดดที่มี SPF ตั้งแต่15ขึ้นไปค่ะและท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะทานอาหารที่มันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เพื่อลดการเกิดการเกิดการทำลายของเซลล์ของเราจากแสงแดดที่มาทำนะฮะก็จะเป็นเช่นได้ไหมคะคุณหมอคะเช่นผลไม้ผักแต่ไม่แนะนำให้ทานเฉพาะพวกวิตามินเสริมที่ไม่ใช่มาจากผักผลไม้เพราะไม่มีงานวิจัยที่บอกว่ามันช่วยค่ะนะเป็นผักผลไม้สดๆจะดีกว่าถูกต้องครับฟังแล้วไม่ยากเลยนะคะกับเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งผิวหนังอย่าลืมทานผักผลไม้ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดแรงๆในช่วง10โมงถึงบ่าย3นั่นเองนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณคุณหมอสมชายเป็นอย่างสูงขอบคุณค่ะส่วนช่วงสุดท้ายเรามี1คำถามให้ได้ร่วมสนุกลุ้นเสื้อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกันด้วยไปติดตามคำถามกันค่ะมาเฉลยคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะที่ถามคุณว่ารังสีจากโทรศัพท์มือถืออาจเป็นสาเหตุของมะเร็งที่อวัยวะใดคำตอบก็คือมะเร็งสมองค่ะรายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้นะคะส่วนคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้ถามว่ารังสีชนิดใดที่เป็นสาเหตุของมะเร็งผิวหนังระหว่าง1 UVA หรือ2 UVB ร่วมสนุกกันได้ทางหมายเลข082-450-4182หรือแฟนเพจรายการคลิกที่ www.facebook.com/helpmetv ค่ะเอ้ามารวมกันทำหาข้อไม่ทำไม่สูบบุหรี่ไม่มีเซ็กมั่วไม่มัวเมาสุราไม่ตากแดดจ้าปลาน้ำจืดดิบไม่เอาเอ้าเชิญมารวมใจกันทำหาข้อหาทำออกกำลังเป็นนิดทำจิตแจ่มใสกินผักผลไม้กินอาหารหลากหลายตัวร่างกายเป็นประจำไกลมะเร็งเดี๋ยวก่อนครับวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วทำได้มากกว่าแค่ทิ้งให้เป็นขยะวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วสามารถนำมาหลอมและผลิตเป็นขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วให้กับโครงการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมควบคุมมลพิษโทร02-298-2048เนียนจ๊ะวันนี้ถึงคราที่เนียนจะต้องรับใช้คุณพี่แล้วนะจ๊ะเจ้าค่ะนี่จ้ะสะอาดเนียนนุ่มผิวชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยลีกาโนสปาซอสขณะที่คุณกำลังนอนหลับปัญหารังแคสระผมผมร่วงผมบางหวีผมผมขาดร่วงปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี02-466-9955เนียนจ๊ะวันนี้ถึงคราที่เนียนจะต้องรับใช้คุณพี่แล้วนะจ๊ะเจ้าค่ะนี่จ้ะสะอาดเนียนนุ่มผิวชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยลีกาโนสปาซอล
เซรั่มลกแกะคุณค่าเพื่อผิวหน้าสูตรเซรั่มโลชั่นผิวกายใหม่นิสครีมไวท์สปาเซรั่มโลชั่นสูตรพาเซนต้าด้วยเซรั่มลกแกะโปรตีนสกัดนำเข้าจากออสเตรเลีย 100% นำสารบำรุงสู่เซลล์ผิวให้ผิวอ่อนยาวจนคุณรู้สึกได้บำรุงผิวกายระดับพรีเมียมต้องระดับเซรั่มโลชั่นใหม่มิสทีนไวท์สปาเซรั่มโลชั่นมิสทีนมาแล้วค่ะนี่แหละโลชั่นที่สาวไทยนิยมมากที่สุดเมื่อมีอาการไอจัดเสมหะบรรเทาอาการไอด้วยมูคลิตมูคลิตมีตัวยาแอมบร็อกซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาขอแนะนำมูคลิตจูเนียร์สำหรับเด็กมีตัวยาแอมบร็อกซอลเสมหะที่ข้นเหนียวละลายด้วยมูคลิต SF 600ชนิดชงละลายน้ำดื่มรสหวานปราศจากน้ำตาลมีตัวยาอะซิทิลซิสเตอีนมูคลิต SF 600จากเรเตอร์ฟาร์มาฉลากก่อนใช้ยากลับมาอยู่กับแนนและรายการ Health Me นะคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าสุภาพสตรีคนไหนที่กำลังมีลูกน้อยๆอยู่ในมือแล้วก็รีบขยับเข้ามาใกล้หน้าจอกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้นั้นมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยของคุณมาฝากกันด้วยส่วนจะเสริมสร้างด้วยวิธีไหนไปชมพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณแม่สมัยใหม่ยุค IT ก็คงจะให้ความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับลูกน้อยอย่างแน่นอนกันเลยนะคะและในปัจจุบันก็มีวิธีการและเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณแม่นั้นสามารถสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูกได้อย่างเต็มที่และง่ายดายอีกด้วยล่ะค่ะแต่จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มต้นสร้างเสริมพัฒนาการให้กับลูกรักได้จากสิ่งใกล้ตัวนั่นก็คือเรื่องของโภชนาการนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตที่ดีของลูกน้อยโดยเฉพาะกับเด็กๆที่กำลังอยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญเวลาที่เราบอกว่าโภชนาการดีไม่ดีเนี่ยไปสำคัญต่อร่างกายและต่อสมองฉะนั้นเราจะวัดการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างไรเราก็ดูน้ำหนักส่วนสูงนะครับบางคนก็ไปดูวัดรอบอกบางคนก็ไปวัดรอบแขนนะครับอันนี้เป็นสื่อถึงบ่งถึงการเจริญเติบโตของร่างกายครับอันที่สองเรื่องของสมองนะครับของสมองนี่จะดูอย่างไรโดยทั่วไปเนี่ยสมองที่เจริญเติบโตดีเนี่ยมันจะไปวัดโดยการวัดเส้นรอบวงศีรษะครับถ้าสมองคุณเจริญเติบโตดีเส้นรอบวงศีรษะก็ควรจะเจริญเติบโตไปตามวัยนั้นซึ่งจริงๆก็มีการวัดไว้แล้วก็มีตารางมาตรฐานนะครับเราวัดของลูกเราก็ไปเทียบตารางการเจริญเติบโตของเส้นรอบวงศีรษะเนี่ยของเด็กไทยก็จะรู้แล้วว่าดีไม่ดีทีนี้บางคนไม่วัดจะดูอะไรอีกก็ดูภาพทั่วๆไปของเด็กครับถ้าเด็กที่เจริญเติบโตดีก็จะดูว่าร่างกายสมส่วนดูเทียบกับเพื่อนก็ใกล้เคียงกันอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็แข็งแรงดีสุขภาพทั่วไปจะดูดีนะฮะดูไม่หงอยดูไม่เสื่องซึมดูแอคทีฟดูลักษณะทั่วไปดูดีนะครับส่วนเรื่องของการเจริญเติบโตของสมองเนี่ยก็ดูเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆว่าเด็กทำอะไรได้ตามวัยหรือเปล่าเช่นเดินวิ่งพูดหรือดูเรื่องการเรียนก็ได้ครับถ้าทุกอย่างไปตามความเหมาะสมก็แปลว่าร่างกายได้รับสารอาหารเหมาะสมและเมื่อเราพูดถึงเรื่องอาหารการกินของลูกๆแล้วบางครอบครัวก็จะนึกถึงอาหารเสริมที่มีมากมายในท้องตลาดซึ่งบอกกับเราว่าจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยแต่แท้ที่จริงแล้วอาหารเสริมเหล่านี้จะช่วยลูกๆของเราให้มีพัฒนาการที่ดีได้จริงหรือเปล่านั้นลองไปถามคุณหมอกันดูดีกว่าค่ะจริงๆสารอาหารหลายตัวที่เราโดนถามเยอะนะครับว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มีโฆษณาเยอะเลยนะครับว่าตัวเช่นDHA AIA เกี่ยวข้องกับความฉลาดนะทอรีนนะครับเกี่ยวข้องกับจอตาและความฉลาดอะไรเงี้ยนะนิวคลีโอไทด์เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานมีตัวอะไรฮะใยอาหารจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะจริงๆเนี่ยทุกตัวเลยนะครับมีอยู่ในอาหารที่เรากินตามธรรมชาติครับตัวอย่าง DHA เงี้ยก็มีมากในปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาทะเลไม่จำเป็นต้องไปซื้อน้ำมันปลาทะเลกินกินแค่ปลาก็พอครับจากการศึกษาพบว่าเราควรจะกินปลาเนี่ยอย่างน้อยนะครับอาทิตย์ละ2มื้อเท่านั้นครับพอแล้ว2มื้อต่ออาทิตย์พอแล้วครับมื้อนึงเท่าไหร่เขาคำนวณมาแล้วครับประมาณแค่คล้ายๆสเต็ก1ชิ้น2ขีดเท่านี้ฮะอาทิตย์ละ2หนพอแล้วครับนะฮะไม่ต้องไปกินที่ไหนเลย ARA ก็เหมือนกันนะครับมันก็มีอยู่ในเนื้อสัตว์ไขมันโอเมก้า3 6ก็มีในน้ำมันพืชน้ำมันปลาหรืออยู่ในเนื้อปลาอยู่ในเนื้อสัตว์
ไม่ต้องไปกินอะไรเพิ่มเลยฮะมันกินตามธรรมชาติคุณผู้ชมคะการที่ลูกน้อยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นจะช่วยให้ร่างกายเขาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาที่สมวัยซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จากที่คุณพ่อคุณแม่ให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการตามวัยให้กับลูกน้อยนั่นเองล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนครับวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วทำได้มากกว่าแค่ทิ้งให้เป็นขยะวัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วสามารถนำมาหลอมและผลิตเป็นขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการได้ร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมใช้แล้วให้กับโครงการเรียกคืนอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมควบคุมมลพิษโทร02298 2048เนียนจ๊ะวันนี้ถึงคราที่เนียนจะต้องรับใช้คุณพี่แล้วนะจ๊ะเจ้าค่ะนี่จ้ะสะอาดเนียนนุ่มผิวชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยลีกาโนสปาซอลยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยที่ท่านไม่คาดคิดนำสินประกันภัยบริการท่านตลอด24ชั่วโมงหากท่านต้องการกรมธรรม์พรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรมธรรม์พรบก็จะถึงมือท่านในวันทำการถัดไปเพียงกฎหมายเลข02911 4567ต่อ555มั่นคงในสัญญาซื่อตรงในบริการคืนนำสินประกันภัยไปเมืองนอกทีไรกินแกงเผ็ดไทยไม่อร่อยเลยไม่น่าเชื่อว่ารอยไทยจะมีวิธีทำตามสูตรโบราณครบเครื่องทีเดียวตั้งแต่เครื่องปรุงน้ำพริกแกงเขาก็เลือกสรรพิถีพิถันผัดจนหอมด้วยหัวกะทิปรุงรสกำลังดีได้ทั้งสีได้ทั้งกลิ่นได้ทั้งรสไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะได้กินแกงไทยอร่อยแน่ๆรอยไทยถูกใจคุณชายอัมพลฟู้ดยาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่คุณผู้ชมคะตลอดปี2554โครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลกเทิดพระเกียรติในหลวงทั่วล่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ได้เดินหน้าในการผ่าตัดช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยากไร้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะและวันนี้เรามีหนึ่งเรื่องราวของผู้ป่วยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเข้ารับการผ่าตัดในโครงการนี้จะเป็นใครไปชมพร้อมๆกันค่ะหลังจากมุมานะอดทนสู้ชีวิตกับสามีคู่ทุกข์คู่ยากจนกระทั่งชีวิตที่เคยลำบากกำลังจะลืมตาอ้าปากได้ความสุขในครอบครัวกำลังจะเกิดขึ้นแต่แล้วเหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งให้ผู้มีรายได้น้อยต้องพบแต่ความยากลำบากเมื่อวันหนึ่งคุณกฤตยาไม่สามารถทำงานได้อย่างที่เคยและหมอตรวจพบว่าเธอป่วยด้วยโรคหัวใจแน่นหายใจไม่ทันเหนื่อยมากทั้งเหนื่อยทั้งไอหอบเดินก็ไม่ไหวบางทีเดินไม่ไหวอยู่ที่บ้านก็ยังไม่ไหวเลยเดิน 4-5-9 ก็ยังนั่งเลยไม่มีการทำอย่างอื่นนะคะสองคนก็มาอยู่แห่งเดียวกันแล้วก็พอดีลูกก็เรียนหนังสืออยู่แบบชีวิตก็ลำบากมากเลยนะบางทีตังก็ไม่มีแบบเราจะให้ค่าล็อกค่านู้นค่านี้ก็หมดแล้วด้วยฐานะของผู้มีรายได้น้อยการหาเงินจำนวนมากมารักษาโรคหัวใจที่เป็นอยู่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากความหวังที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวก็ดูจะเลือนลางเต็มที
แต่ในความโชคร้ายของชีวิตก็ไม่ได้แย่ไปซะทีเดียวเมื่อวันหนึ่งคุณกฤตยาได้พบกับโครงการผ่าตัดหัวใจทั่วโลกเธอพระเกียรติในหลวงทั่วล่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ผู้ป่วยมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายมาหลายปีครับช่วงหลังนี้เหนื่อยมากขึ้นนะครับก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่ามีภาวะเกี่ยวกับลิ้นหัวใจตีบนะครับก็เลยแนะนำให้ผ่าตัดนะครับผลของการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีครับไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดคนไข้ก็ลุกเดินได้ปกติดีไม่เจ็บแผลอะไรมากก็กลับบ้านได้ตามเวลาปกติที่ควรจะเป็นครับตอนนี้อาการปกติไม่เหนื่อยมันเป็นเหมือนเมื่อก่อนแต่เพียงแต่ว่ามันเราทำมันหนักไม่ได้แค่นั้นยังยกของหนักไม่ได้แต่เดินหิ้วของหิ้วอะไรได้หมดคือลืมตัวไปเลยว่าเรายังผ่าตัดอยู่แบบมันไม่มีอาการที่ว่าเราจะหอบเหนื่อยไม่มีแล้วดีเหมือนปนเหมือนที่เป็นปกติตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันมีความรู้สึกว่าเออนะเราก็วาสนาดีเหมือนกันนะคงจะทำบุญมาเยอะที่ทำมาก็เราทำดีทั้งนั้นใช่ไหมแต่ว่าเออดีใจแบบดีใจอ่ะดีใจพูดอะไรไม่ออกหลังจากได้รับการช่วยเหลือจากโครงการจากชีวิตที่เคยหมดหวังวันนี้คุณกฤตยาสามารถกลับมาช่วยสามีทำงานได้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของผู้ยากไร้ที่ครั้งหนึ่งได้หายไปจากชีวิตวันนี้สิ่งเหล่านั้นได้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัวผู้ชมค่ะช่วงสุดท้ายของ Health Me อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองให้แข็งแรงมากๆและถ้าเราแข็งแรงทั้งกายใจแล้วอย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพราะว่าช่วงนี้หลายๆจังหวัดยังคงประสบอุทกภัยกันอยู่นะคะพรบ5อยากชวนทุกคนค่ะร่วมการบริจาคเงินหรือว่าสิ่งของจะแวะมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะที่จุดรับบริจาคด้านหน้าททบ5สนามเป้าหรือว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีก็ได้ชื่อบัญชีททบช่วยภัยน้ำท่วมนะคะธนาคารทหารไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี021-2-6946-9ขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วน้ำยังไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็อย่าหยุดที่จะช่วยเหลือกันนะคะเอาละก่อนจากกันวันนี้ขอบคุณด้วยสำหรับบุญถาวรสาขาสุวรรณภูมิว่างๆก็แวะมาใช้บริการกันได้นะคะวันนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะสะอาดเนียนนุ่มผิวชุ่มชื่นลีกาโนสปาเซลAJDVD Home Theater พระเอกตัวจริง